สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์8สติ๊กเกอร์รถ X-Max ของผมเองนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ดูจากตรงแล้วก็ค่อนข้างยากอยู่ครับแล้วก็นี่ก็คือแบบที่ผมจะติดในวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากเป็นลายกันดั้มที่ได้มาจากหมวกที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ไม่นานนี่ผมก็เอามาออกแบบแล้วก็จะเอามาติดสติ๊กเกอร์ที่รถของผมนะครับวันนี้ลองไปชมกันนะครับถ้ายากน่าดูผมก็จะตั้งใจทำสุดๆครับแต่เขาบอกไว้เลยครับผมไม่เคยติดมาก่อนเลยนะครับ นี่คือครั้งแรกเลยครับผมเราต้องไปลองกันครับแต่ว่าเราไม่ได้ติดคนเดียวมีผู้ช่วยผมเองครับ อ้าวเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเราจะติดได้หรือเปล่านี่แค่เริ่มเนี่ยตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ค่อยเข้ามุมเท่าไหร่แต่ก็ลองก่อนต้องลองดูเป็นยังไงครับพี่ออยเดียวทางก็ทำได้อยู่นะครับผมรู้สึกว่าการแลบรถนี่มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับไม่หมูครับพี่ไม่หมูมันไม่ง่ายใช่ไหมครับเวลาที่เขาไปทำที่ร้านนี่คือไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายเลยครับไปให้เขาทำก่อนนะเราทำดีกว่าเราลำบากเองเลยแต่นี่เราอยากจะรู้ไงว่ามันจะยากหรือเปล่ายากยากจริงครับน่ารุ่นแหละน่ารุ่นน่ารุ่นอาชีพเสริมใหม่อะไรอยู่เว้ยสัตว์จะยากทำไมทำได้ทุกอย่างไม่อันนู้นมันไม่เหมือนกันนะแต่ละนั้นเองของจริงเราช่วยนี่ดูเพียงช่างอาร์ตทุกพี่เคงกับสติ๊กเกอร์คันนี้ครับโอ้โหสุดจัดแล้วสุดจัดความยากดับ8 The next day สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับที่ติดตั้งสติ๊กเกอร์เจ้ารถ X-Max คันนี้นี่ผมก็เหนื่อยมากวันนี้ก็2วันยังไม่เสร็จละทีวันนี้ก็ต้องเอาให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวมาดูความสวยงามกันหลังจากเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาอีกข้างนึงนะครับตอนแรกคุมข้างซ้ายตอนนี้ก็เปลี่ยนมาแรปข้างขวาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนมันรุ่งหรือมันจะร่วงเดี๋ยวเรามาดูกันหล่อเท่มั้ยครับหล่อเท่มากครับรถกระดั่มขับไปไหนใครก็มองอ่ะตำรวจยังจับเลย ความยากของมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ทุกตรงเลย อยู่ทุกตรงเลยซื้อไปให้เขาหุ้มดีกว่าใช่เอาหุ้มดีกว่าอย่าติดเองเลยถ้าเป็นไปได้อันนี้เป็นแบบที่เราออกแบบขึ้นมาเองเพราะว่าเราอยากได้ลายนี้ใช่ไหมใช่เราอยากได้ลายนี้ครับอยากได้ลายเหมือนหมวกใบนั้นให้มันขับแล้วมันดูพี่ออยกับพี่อาร์สามารถออกแบบลายอื่นได้ด้วยใช่ไหมได้ครับได้ครับสบายครับแต่ถ้าติดแบบไม่สบายแต่ตอนนี้ออกแบบสบายแต่ติดไม่สบายโอเคครับคันนี้ X-Max ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วข้างหน้าผมจะพาไปชมกับการแรปของเจ้า ADV 150และ PCX นะครับผมเดี๋ยวติดตามข้างหน้าได้เลยครับ